ันจันทร์นะครับวันนี้เราจะพาไปทานอาหารร้านที่แบบมีชื่อในอำเภอวันจันทร์นะครับก็คือร้านชาวไร่เราอยู่กับนี่ครับลูกเจ้าของร้านนะน้องมิ้นซิกเนเจอร์ของร้านนี้จริงๆมีหลายเมนูนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหน้าตาแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงนะฮะใกล้ถึงร้านแล้วครับก็ให้ดูถนนนะถนนที่แบบจะพาเราไปที่อำเภอวันจันทร์นะครับวันนี้เรามาเส้นบางขุนนะก็บรรยากาศก็จะเป็นยังไงตลอดเส้นทางนะครับมาใช้บริการได้ค่ะถ้าจะจัดเนี้ยอะไรเงี้ยเราก็จัดเสียงได้ร้านน้องคาราโอเกะเองก็ได้ที่ร้านหาไม่ยากนะครับอยู่ตรง4แยกอำเภอวังจันทร์เลยนะมาจากทางแกงก็ได้นะคะอันนี้อาจจะซับซ้อนรักก็พอใจแค่คำว่าไม่รู้จักไม่รู้จักเราก็ไม่ได้น้อยลงจริงไหมแค่มีเธอได้ใกล้มันก็ใช่ที่สุดแล้วนี่นะครับเห็นไหมร้านอาหารชาวไร่มีโลโก้เป็นรูปงอบจะเป็นเบลนี่ครับถึงแล้วร้านอาหารชาวไร่เร็วๆหิวชาวไร่นะครับถ้าผ่านมาทางนี้นะครับอำเภอวังจันทร์ก็แวะมาได้นะครับเจ้าของร้านใจดีมากนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางต่อไปยังลำลูกกาปทุมธานีสักก่อนนะครับบ๊ายบาย